สวัสดีครับชาวไอทีแกงแล้วก็บิ๊กไลน์บอร์ดนะครับวันนี้เรามาพบกับไอทีรีวิวกันฉบับวิดีโอนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็หลังจากเราที่ได้นำเสนอคลิป Battle นะครับระหว่าง Oppo Find 5นะครับแล้วก็ HTC Battle 5ตอนนี้เราได้ถึงเวลาที่จะให้ HTC Battle 5นั้นโชว์เดี่ยวกันแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่า HTC Battle 5จะมีอะไรบ้างนะครับติดตามกันได้เลยเริ่มจากส่วนแรกนะครับด้วยคอมาหน้าจอของมันก็เป็นหน้าจอแบบ Super LCD 3นะครับขนาด5นิ้วฟึกนะครับ5นิ้วก็คือวัดจากทะแยงมุมนะครับความละเอียดของจอนะครับ Full HD เท่ากับ Oppo Find 5แต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่า HTC นะครับครั้งนี้มีการดีไซน์เอาใจคนญี่ปุ่นนะครับด้วยการที่ออกแบบเครื่องแบบ Japanese ดีไซน์ for Japanese เลยทีเดียวนะครับก็วัสดุที่เป็นพลาสติกแบบพรีเมียมนิดนึงก็คือลงขอบอะลงกอซี่นะครับขอบด้านข้างนะครับก็กริบเหมือนจะเป็นลำโพงแต่ความจริงไม่ใช่ครับแล้วก็ปุ่มอันนี้ปุ่มเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเร็วๆนี้เราจะได้ HTC One ก็อีกประมาณน่าจะเดือนหนึ่งกว่าๆนะครับปุ่มลักษณะปุ่มเปิดปุ่มปรับเสียงเนี่ยจะเป็นแบบ HTC One แล้วนะครับด้านนึงนะครับโล่งไม่มีอะไรด้านล่างนะครับก็โชว์นิดนึงเพราะเนื่องจากว่าผมในตัวของวิดีโอคลิปเนี่ยเราสามารถทำให้เห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะมีพอร์ตมาคอ USB นะครับเห็นชัดเจนมีไมโครโฟนอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เราสามารถปิดฝาได้ซึ่งบางทีก็สบายบนไปนิดนึงแต่ว่าก็ดูความสวยงามครับส่วนด้านบนของเครื่องนะครับก็นอกจากหูฟังตัดอ่านครับช่องนี้ก็ยังเป็นช่องที่เอาสามารถเปิดปึ๊บนะครับงัดแกะปึ๊บออกมาโอ้ยสังเกตครับช่องสีเงินนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมช่องด้านล่างของช่องสีเงินนะครับจะเป็นช่องใส่ micro SD นะครับนี่คือกายภาพของมันนะครับบางทั้งหมดนะครับแล้วก็แถมหนึ่งครับถ้าเป็นสีด้านหลังสีขาวแบบนี้จะมีขอบลำโพงนะครับส่วนลำโพงส่วนด้านหน้าตรงนี้เป็นสีเงินนะครับพร้อมกล้องที่อยู่มุมขวาเหมือนกับ 8X นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้วยพวกนี้จะไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ปุ่มก็เหมือนกับ HTC One ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับข้างหลังสีแดงเนี้ยฝั่งหลังสีแดงตัวนี้จะกริบด้วยสีดำนะครับแล้วก็จะมีข้างใต้ซ่อนเป็นสีแดงๆนะครับต่อไปเปเปอร์มีให้เลือก2สีด้วยกันนะครับก็คือขาวกับแดงนั่นเองลิมิตส่วนฟีเจอร์นะครับด้วยความว่า HTC ก็ยังเลือกใช้เซนส์4อยู่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้ก็แน่นอนครับเป็นเซนส์4 plus ซึ่งมีหน้าตาของตัวนี้ที่เป็นหน้าแรกอาจจะแตกต่างกับชาวบ้านเขาไปนิดนึงนะครับก็คือว่าในกาจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับพร้อมบอกสภาวะอากาศนะครับเราสามารถเพิ่มหน้าได้ถึง7 panel นะครับโดยกดค้างเนี่ยเราจะเป็นการเพิ่มวิดเจ็ตเหมือนปกติทั่วไปกดก็เป็นกดเพิ่มกดเพิ่มนะครับแต่ว่าวิดเจ็ตจะไม่สามารถขยายได้ก็ถือว่าHTC ก็ต้องปรับกันบ้างต่อนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับก็จะเป็นหน้าตาปกติเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากันไปมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดว่าไหนชอบดาวน์โหลดเราโหลดอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนเดิมนอกจากนี้ก็ยังมีช็อตคัทนะครับแล้วข้างบนก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นออเราสามารถกดทุกอย่างเราสามารถกดเข้าสู่ Play Store Search หรือว่าการจัดลิงก์ต่างๆอย่างเงี้ยจัดได้หมดเลยนะครับก็อันนี้คือลักษณะทั่วไปของเซนส์นะครับมาดูส่วนต่อไปนะครับว่าในเรื่องของการฟังเพลงจะขนาดไหนนะครับโอเคครับในเรื่องของการฟังเพลงนั้น HTC ก็ใส่ Beat Audio มาเหมือนเดิมนะครับโลโก้ใหญ่มากแต่ทว่า Beat Audio จะทำงานเฉพาะหูฟังเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้เราก็จะไม่ได้ฟังเสียงระบบ Beats เราจะได้ฟังเสียงระบบลำโพงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกเพลงสักนิดหนึ่งโอเคเลือกได้แล้วลำโพงก็ยังคงความใสอยู่นะครับแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าเสียงเนื้อเสียงหูฟังจะได้อารมณ์กว่า
บีดอลิโอนั้นจะหนักแน่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเบสอะไรพวกนี้มากกว่านะครับบางทีความเร็วนี่ทำไมก็อาจจะหายไปบ้างเพราะว่าที่ดังเนี่ยเพราะว่ามีแอมพลิฟายเออร์ในตัวด้วยนะครับจะทำให้เสียงดังมากขึ้นนะครับหน้าจอของเพลงนั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นแนวนอนแนวตั้งได้นะครับก็ถือว่าคุ้มเหลือเหมือนกันนะครับเราปรับเปลี่ยนลูกเล่นข้างได้นะครับจะซ้ำเล่นซ้ำเล่นใดที่นี่ได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนคิวหรือว่าแลกเปลี่ยนลิงโคนอะไรนี้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเพลงนอกจากนี้เราสามารถ get info ได้ครับว่าเป็นจะเอาเพลงอะไรนี้ได้หมดนะครับเมนูนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับและส่วนของวิดีโอก็เราก็สามารถตัดต่อได้ด้วย Movie Editor ในตัวนะครับก็ในเครื่องนี้นะครับลองมาดูส่วนของต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นเกมกันแล้วนะครับเกมที่ผมจะเล่นนะก่อนยังติดเกมนี้อยู่ครับ Real Racing 3ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเกมฟรีที่ถามว่าเหมาะกับการทดสอบคือคอยคอไหมก็ถูกต้องครับคือรัวคอตอนนี้เพิ่งจะเล่นได้นะครับก็ลองหาเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้ฟรีนะครับต้องลดเสียงนิดนึงนะครับเสียงดังมาก CPU ของเครื่องนี้นะครับ Qualcomm Snapdragon F4 Pro ตัวเดียวกับOppo Find 5เลยนะครับแล้วจะมีอะไรอีกมีนอกจากตัวเดียวกับไฟ5แล้วแรม2กิกก็เท่ากับไฟ5การ์ดจอก็เป็นตัวเดียวกับไฟ5และก็โอ้โหคือประมาณว่าคือทุกอย่างนี่คุณพี่มาจากไฟ5กันเลยทีเดียวนะครับแค่ภาพ3มิติยังไม่ทันจะเล่นเลยครับก็อลังการสักขนาดนี้นะครับก็ถือว่าอลังการมากถือว่าตัวเรื่องของกราฟิกนั้นถือว่าทำงานได้ดีนะครับสมกับการที่เป็นนะครับภาพก็สมจริงที่ได้เล่นมากับ Oppo Find 5เกมนี้เกมเดียวกับที่เราได้ทดสอบ Oppo Find 5ครับแล้วก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างดรามาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับ 3D มากเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยทุกอย่างความเสมือนจริงก็จริงหมดครับตั้งแต่ภาพยันอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็จะให้ดูกันจบรอบในสนามกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครว่าซึ่งไม่ลื่นก็จัดกันไปครับจะเล่นไม่เก่งมากก็ขออภัยหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเกมนะครับก็ถือว่า Butterfly ตอบสนองได้ดีนะครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเรามาดูส่วนการก่อสรุปอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนั่นคือกล้องดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ HTC Butterfly นั้นมีกล้องหลังขนาด8ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์เดียวกับนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เซนเซอร์อะไรนะครับเป็นไฟกระพริบข้างหลังเฉยๆนะครับก็ถ้าเวลาใช้งานอะไรก็จะมีกระพริบอย่างนี้นะครับส่วนกล้องหน้าก็ 1.2 ล้านเอ้ย 2.1 ล้านพิกเซลพร้อม Wide Angle Lens นะครับก็ความสามารถของเลนส์ตัวนี้ก็ยังเป็นมี Image Chip นะครับก็สามารถถ่ายได้90ช็อตการถ่ายก็รวดเร็วทันใจประมาณนี้นะครับก็อันนี้เสียงเงี้ยหนึ่งก็สามารถตั้งค่าได้ในนี้นะครับการถ่ายวีดีโอ Full HD นะครับแล้วก็สามารถเล่น ISO อะไรต่างๆได้การปรับ Continuous Shot มีทุกอย่างนะครับ
การถ่ายภาพนั้นออกมาสำหรับกล้องหลังนั้นผมถือว่าเร็วในระดับพอใช้เพราะเนื่องจากว่าภาพนั้นให้สีที่เวลาจะสีแดงนะครับถ้าเป็นกล้องหลังค่อนข้างจะมีปัญหานะครับพอสมควรอันนี้คือกล้องหน้าก็ถ่ายวีดีโอได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็มาสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า HTC Butterfly เครื่องนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็เป็น HTC เครื่องหนึ่งที่น้ำหนักพกเบาแล้วก็การออกแบบนั้นผมเรียกว่าให้คะแนนกันเต็มที่ที่สุดในตั้งแต่บรรดาเครื่องนี้ลงมาเพราะตัวนี้สวยจริงๆจัดเต็มจริงสเปคแรงนะครับทุกอย่างดีหมดแล้วก็แต่กล้องเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องระบบการรับแสงที่เป็นสีโทนเข้มๆฮะเส้นสีแดงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาพอสมควรนะครับก็ถ้ามีปัญหาไงก็ลองไปดูในรีวิวได้ครับเพราะว่ารูปลงไว้นะครับอย่างไรก็ตามสำหรับ HTC Butterfly เนี่ยค่าตัวถึง 22,900 บาทเนี่ยคำว่าคุ้มไหมถ้าสมมติว่าคนอยากได้แบรนด์ image ที่เป็น HTC นะครับรัก HTC จริงๆแล้วก็ชอบมือถือญี่ปุ่นนะครับงบประมาณทุ่มให้ไม่อั้นแล้วก็มีความยังไม่ไว้ใจกับ Oppo Find 5หรือเล่น Oppo Find 5แล้วรู้สึกว่ายังบางทีมันหนุนยังไม่ติดใจอะไรเงี้ยก็สามารถไปขอ HTC Butterfly ได้แต่ว่าภาพรวมของ2รุ่นนี้ถามว่าเลือกเป็นยังไงดีสำหรับ HTC Butterfly แล้วก็ Oppo Find 5ก็เลือกกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับก็ทุกอย่างขี่กันหมดเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ายังไงดีคำตอบจะเป็นอะไรไปลองเล่นที่ศูนย์บริการนะครับก็ดีแท็กแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้มาตลอดนะครับก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ